พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเอ็มโบนวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์วัสดุทดแทนกระดูกที่ใช้สำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปีแต่ในปัจจุบันทีมนักวิจัยไทยสามารถคิดค้นวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลและเตรียมผลิตเชิงพาณิชย์ออกมาแล้วนะครับทีมนักวิจัยสวทช.คิดค้นเอ็มโบนวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความปลอดภัยและผ่านการรับรองโรงงานผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานปัจจุบันได้เตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยให้กับบริษัทออสไฮดรอกซีจำกัดเพื่อนำไปทดลองตลาดและใช้ในทางการแพทย์นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศัลยกรรมช่องปากฝังรากเทียมหรือผู้ป่วยอื่นที่ต้องการใช้สารทดแทนกระดูกแล้วยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุทดแทนกระดูกจากต่างประเทศได้หลายล้านบาทต่อปีพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000